กราบสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมในการนำของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราท่านดร.กิติป้อเปี่ยมทรัพย์ขอนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งที่ตีแผ่อีกด้านของสังคมในบทเพลงแรกน้ำตาเมียหลวงและบทเพลงที่สองประเทศของชาวไทยได้เล่าถึงโครงการพระราชดำริของประเทศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญท่านรับชมและรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คฤหาสน์อันอบอวลด้วยความรักรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำพาทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในงานเฉลิมฉลองครบรอบงานแต่งงานที่ใครหลายๆคนอยากจะเป็นและนำเป็นแบบอย่างภายใต้ความงดงามนั้นใครจะรู้ถึงความโศกเศร้าความเจ็บปวดที่บอกใครไม่ได้ของภรรยาที่มีรักอันซื่อสัตย์ต่อสามีของเธอแต่สามีนั้นไม่เห็นความรักที่ครอบครัวมอบให้จึงเกิดปัญหาครอบครัวอันใหญ่หลวงส่วนในคฤหาสน์แห่งนี้เต็มไปด้วยความทุกข์พวกเราขอนำพาทุกท่านรับชมความเลวร้ายของสามีกับความรักครั้งนี้ไปพร้อมกับพวกเราณบัดนี้ค่ะThank you.
ความโศกเศร้าความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของภรรยาและลูกที่มีรักอันซื่อสัตย์ต่อสามีของเธอและครอบครัวของเธอแต่สามีนั้นไม่เห็นความรักที่ครอบครัวมอบให้เธอจึงได้รับแรงบันดาลใจจากพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงสถาปนาสภากาชาดไทยขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและเดือดร้อนในสังคมความเมตตาและการให้ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ท่านได้เป็นแสงสว่างนำทางให้เธอเห็นความสำคัญของการเสียสละและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนการดำเนินชีวิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและการเสียสละของพระองค์ท่านได้ทำให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในทุกพื้นที่ของประเทศแก้วตาข้าน้อยมา
งศิราชวงศ์จักรีขอเสียงปรบมือกับโรงเรียนแชมป์บางงามวิทยาคมจากเชิงเซาโอ้โห